ครับสวัสดีครับผมการแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่เกมสวายแลนด์นะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมมันจะเป็นเกมแนวผจญภัยสไวเวอร์นะครับผมที่ลงขายใหม่ในสตรีมนะครับผมได้ข่าวว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะโหดมากเลยนะครับผมคือระบบการคราฟแล้วก็ระบบการเล่นต่างๆมันค่อนข้างที่จะเหมือนจริงเกินไปอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเริ่มที่นิวเกมเลยดีกว่าแต่ช่วงนี้นะครับผมก็ลงคลิปช้านิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมจะไม่สบายบ่อยมากๆเลยนะนี่ก็เพิ่งหายเจ็บคอมานะครับผมโอ้โหคือหายแล้วก็เป็นอีกหายแล้วก็เป็นอีกอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมโอเคตัวที่เพลย์เลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็เข้ามาที่ตัวเกมนะรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นระบบการเล่นต่างๆนะครับผมปุ๊บแล้วก็วิธีการคราฟสิ่งของต่างๆนะครับผมอ๋อเดี๋ยวนะเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะมีเยอะว่ะเฮ้ยไม่ต้องไปดูมันหรอกครับผมระดับเรามันต้องซูเวอร์เท่านั้นครับผมเฮ้ยเกิดมานี่เป็นไอ้หนุ่มหัวโล้นนะครับผมเราสามารถที่จะกดตัวทีนี่เป็นคราฟโหมดนะครับผมC เป็นนั่งนะครับผมX นี่อะไรอ๋อเป็นการนั่งแบบพักผ่อนแบบชิวๆนะครับผมโอเคเข้าใจละลุกตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งตรงนี้นะกดแท็บเป็นการเปิดช่องเก็บของโอ้โหนี่มันค่าอะไรวะเนี่ยมากมายไก่กองโคตรเยอะฮะดูดิตายห่าแล้วครับผมปกติแนวซูเปอร์ของเราที่เราเคยเล่นนะครับผมก็จะมีแค่หิวน้ำหิวข้าวนะฮะนี่มันอะไรมากมายไก่กองโอเคไปแล้วทำไมเราต้องมาเกิดบนเกาะด้วยวะเนี่ยโอเคผมว่าเราไปหาพื้นที่ที่มันเป็นแบบบกๆหน่อยดีกว่าปุ๊บเฮ้ยอย่าเราวิ่งไปสำรวจทางด้านนู้นก็ดีกว่าครับผมตรงนี้มันมีแต่เกาะครับผมมันไม่ค่อยมีทรัพยากรเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะรถจะไปตรงนู้นรถจะไปตรงนี้ขอเดินวนก่อนนะฮะแล้วก็มีพวกเศษหินต่างๆนะครับผมเราสามารถที่จะเก็บได้นะฮะปุ๊บนี่เก็บมานี่เก็บมาเก็บมา2อันครับผมเอ้ยแล้วมันไม่มีช่องเก็บของหรือไงเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่มีช่องเก็บของนะครับผมเอาจิบหายแล้วฮะเอ้ยเกิดมาก็ไม่มีกระเป๋าอันนี้อะไรครับผมตรงนี้เป็นเศษไม้นะฮะเฮ้ยเราสามารถที่จะทุบได้ครับผมเก็บกิ่งไม้อ๋อประมาณนี้นี่เองเอ้ยผมว่าผมต้องหาพื้นที่ที่มันเป็นบกก่อนครับผมที่ไหนวะน่าจะเป็นด้านหน้านี่แหละฮะไปเพราะว่าผมอยู่แถวนี้ผมว่าผมไม่รอดแน่ๆครับผมเพราะว่ามีแต่น้ำครับผมต้นไม้อะไรก็ไม่มีนะฮะแล้วจะกินอะไรเป็นอาหารก็ยังไม่รู้เลยเกมนี้วิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหเฮ้ยทำไมมาเกิดในที่แบบนี้เนี่ยไม่เข้าใจเลยดูดิมันมีแต่ทะเลล้อมรอบครับผมรู้ว่าเราต้องว่ายน้ำไปฝั่งนู้นครับผมเฮ้ยแล้วในน้ำมันจะมีพวกปลาฉลามหรือเปล่าวะอ่ะลองดูนะครับผมปุ๊บโอ้โหว่ายน้ำปอมแปมเฮ้ยมันจะไกลไปหรือเปล่าเนี่ยมันจะไกลไปหรือเปล่าเฮ้ยเอาเหนื่อยโอ้เดี๋ยวก่อนนะในน้ำมีปลาหรือเปล่าไม่มีนะโอเคปุ๊บเราต้องไปที่แผ่นดินใหญ่ให้ได้ครับผมเพราะว่าเราอยู่อย่างนี้เราไม่รอดแน่ครับผมรู้สึกว่าจะมีค่าอุณหภูมิขึ้นมานะฮะเดี๋ยวก่อนใจเย็นสิครับโอ้ยเหนื่อยว่ายต่อไปว่ายแบบเรื่อยๆนะฮะอึ๊บนี่ไหนนี่ไหนเร็วขึ้นฝั่งก่อนดันมาเกิดบนเกาะได้โอ้โหทำไมทำได้จิตใจเราขนาดนี้โอเคโอ้ยแรงหมดโอ้โหเหนื่อยโอเคค่อยว่ายไปแล้วกันครับผมปุ๊บเรามาที่เกาะแห่งใหม่แล้วครับผมหวังว่าเกาะนี้มันจะพาเราไปสู่แผ่นดินใหญ่ได้นะฮะแผ่นดินใหญ่ปุ๊บไหนดูสิไปได้หรือเปล่าไปได้นะครับผมนี่ตรงนี้มีน้ำตื้นอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะไปตรงนี้แล้วกันนี่บริเวณนี้ครับเราไปสู่แผ่นดินใหญ่ดีกว่าเฮ้โอ้ยเหนื่อยโอ้เอ๊ะทำไมมันโล่งโจ้งแบบนี้ครับผมมันไม่มีสัตว์อะไรเลยเนี่ยแล้วจะกินอะไรครับผมปุ๊บเหนื่อยอันนี้เราสามารถที่จะกดโจมตีได้นะฮะกดจบของได้ครับผม
นับของตอกตึกไม้นะฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนี่อะไรเนี่ยเหมือนเป็นการก่อกองไฟหรือเปล่าอ๋อโอเคตอนนี้ยังไม่ก่อนะครับผมเราต้องการไปที่แผ่นดินใหญ่ก่อนแล้วก็หาสถานที่ที่เราจะแบบสร้างบ้านกันนะฮะเอ๊ะแถวนี้ก็น่าอยู่นะผมว่ามันก็น่าอยู่ทุกที่แล้วครับผมเพราะว่ามันเหมือนไปหมดทุกที่เลยฮะมีแต่น้ำกับทะเลและต้นมะพร้าวอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้นะเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะมีความหิวอ่ะเอ้ยหิวแล้วผมต้องหาอะไรกินก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหาอะไรกินก่อนครับผมเป้าหมายของเราคือต้นมะพร้าวนี่ต้นมะพร้าวนี่ต้องมีของกินอย่างแน่นอนครับผมทุบก่อนเลยป้าบ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 เอ๊ะทำไมมันไม่มีเสียงซาวด์เอฟเฟกต์วะแป๊บนึงนะครับผมอ๋อนี่ไงเสียงซาวด์เอฟเฟกต์นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แน่นี่แน่โอ้โหเฮ้ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยเอ้ยมันขึ้นเป็นรูปบ้านนะครับผมแล้วก็ขึ้นเป็นรูปกระเพาะอาหารนะฮะแปลว่าเราน่าจะต้องการที่อยู่หรือเปล่าอีกอย่างก็คือหิวข้าวนะครับผมต้องหาอะไรกินก่อนจึ๊บ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 เอ๊ต้นไม้ล้มแล้วปุ้งเฮ้เอ้ยล้มแล้วแต่มันไม่มีมะพร้าวให้เรากินเลยอะเอาจิบหายแล้วทำไงวะเนี่ยเออผมต้องตัดต้นมะพร้าวต้นใหญ่ๆหรือเปล่าต้นนี้ตัดไหวปะวะลองดูนะครับผมเอ้ยพอตัดได้อยู่เอ้ยทำให้หายเหนื่อยกันโอ้เหนื่อย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 โอ้โหเฮ้ยต้นมะพร้าวต้นเล็กมันไม่มีลูกมะพร้าวเลยอ่ะเอาต้นใหญ่แล้วกันปึ๊บโอ้แต่มันใช้แรงเยอะว่ะเอ้ยตามโคนมะพร้าวที่มันมีลูกมะพร้าวที่มันตกหรือเปล่าครับผมอย่าพักก่อนนะพักเหนื่อยก่อนนี่แน่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 เอ้ยผมว่าเราจะต้องมีขวานนะครับผมในการตัดต้นไม้นะเนี่ยไม่งั้นแย่แน่ครับผมชีวิตนี้โอ้แล้วมันไม่มีระบบคราฟอะไรเลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวกันคือเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยครับผมว่าในการคราฟสิ่งของต่างๆในเกมเนี่ยมันต้องคราฟยังไงนะฮะต้องอาศัยการเดาอย่างเดียวเลยเอ๊ล้มแล้วเดี๋ยวดูสิมีมะพร้าวไหมเอ๊ไม่เห็นจะมีมะพร้าวอ่ะมะพร้าวอยู่ไหนไม่มีมะพร้าวอ่ะโอ้ยอะไรวะโอเคเดี๋ยวผมไปหาของกินก่อนกันตอนนี้หิวมากหิวมากโอ้มะพร้าวอยู่ไหนเดี๋ยวกันปุ๊บปุ๊บอะไรก็ได้นี่เป็นต้นกล้วยใช่ไหมเนี่ยเป็นต้นกล้วยแต่ไม่มีกล้วยนะฮะเอ้ยต้นนี้มีกล้วยไหมไม่เฮ้ยเดี๋ยวผมดูก่อนไม่มีไม่มีกล้วยไม่มีกล้วยโอเคเดินทางต่อไปนะครับผมต้องหาอาหารครับผมตอนนี้ไม่ไหวแล้วดูตามพื้นด้วยนะครับผมว่ามันมีลูกมะพร้าวหรือเปล่าโอ้ยมะพร้าวมะพร้าวอันนี้ผมเจอแล้วอู้มะพร้าวรอดแล้วครับผมนี่เก็บมาก่อนเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนนี่เอามาๆเอามาวางบริมชายหาดนะครับผมแหมป้าบโอ้โหไม่กดจะกระเทาะออกจะได้กินไม่ได้วันนี้ปุ๊บนี่เก็บมาก่อนครับผมไม่มีอะไรกินก็กินมะพร้าวไปก่อนครับผมว่าเราน่าจะต้องใช้ก้อนหินนะครับผมในการกระเทาะนะฮะลองดูแล้วกันลูกที่หนึ่งป้าบป้าบโอ้แม่งกว่าจะได้กินโอ้ยตายอย่างนี้ตายฉันตายก่อนจะได้กินมะพร้าวโอ้โหผมว่าเราต้องมีเครื่องมืออะไรบางอย่างครับผมเดี๋ยวกันนะอ๋อผมยังไงก็ต้องทุบลูกนี้ให้แตกก่อนครับผมโอ้โหตายตายอย่างนี้อยู่ยากแล้ววะเอ๊ได้กินไหมเนี่ยมะพร้าวเนี่ยอ่ะอย่างงั้นต้องกินลูกนี้ก่อนอึ๊บอึ๊บเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเราต้องคราฟอุปกรณ์อะไรมาครับผมอันนี้เป็น
ลองเอาก้อนหินเคาะก้อนหินก่อนนะครับผมเผื่อมันจะได้อะไรมาโอ้เนยเนยเอางี้ดีกว่าอ่ะนี่อ๋อนี่ไงกองก้อนหินใหญ่ๆเลยมีสมอลสโตนลองกระเทาะก่อนปุ๊บปุ๊บให้มันแตกโอเคแตกกันนะฮะได้เป็นสโตนบาร์แล้วก็นี่อะไรปุ๊บไม่ถึงกันนะเอาสมอลสโตนมาก่อนปุ๊บสโตนบาร์แป๊บนึงนะครับผมลองกดเล็บโหมดกดทีนะครับลองกดทีดูนี่โอ้เราสามารถที่จะสกัดหินได้นะครับผมกดอีเหรอมีให้เลือกนี่ปุ๊บปุ๊บกดคลิกนะฮะเป็นไรเนี่ยสกัดใหม่สกัดใหม่เหลาอันนี้ได้เป็นคล้ายๆกับจะเป็นลักษณะเหมือนจะเป็นสิวหรือเปล่านะผมว่านะนี่แล้วก็มาทุบเฮ้ยจะได้กินด้วยมะพร้าวเฮ้ยไม่ได้วะเฮ้ยนี่แน่ผมว่าผมทุบก่อนแล้วกันตอนนี้ยังไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมเอามะพร้าวให้แตกก่อนยังไงวะเนี่ยของวางก่อนแล้วกันวางวางก่อนวางก่อนอันนี้คืออะไรครับผมเหมือนจะเป็นสิวครับผมเราไปหาเศษไม้ดีกว่าเผื่อเราจะคราฟอุปกรณ์อะไรได้นะฮะเศษไม้โอ้ยความหิวมันขึ้นนะฮะตอนนี้เศษไม้ไปก่อนเอ้ยจะได้กินไม่ได้มะพร้าวโอ้ตายห่าละเศษไม้วางปุ๊บเอาก้อนหินปุ๊บเศษไม้กันเด้นี่แน่ปุ๊บหักสิครับหักสิครับโอ้มันยังไม่หักอีกกันแน่โอ้เหนื่อยก่อนกูจะตายกันแล้วเนี่ยโอ้ยตายชีวิตโอ้โหระบบเซิร์ฟเวอร์เกมนี้โหดมากโอเคปุ๊บอันนี้กิ่งไม้เอาไปทิ้งก่อนอันนี้เราสามารถที่จุดกองไฟได้นะกดนี้เหรอกด E จุดกองไฟได้เป็นกองไฟแบบเล็กๆนะฮะอันนี้เหรอแป๊บนึงนะฮะกดในโหมดครับแฮมเมอร์คืออะไรอ่ะต้องใช้ค้อนเหรอแป๊บนึงนะครับผมถ้าผมจับสิวอ่ะถ้าผมจับสิวมาโอ้มันเป็นการสกัดครับผมเอานะสกัดยังไงดีลองดูก่อนนะครับผมปุ๊บรู้สึกว่าเราจะได้เป็นคล้ายๆกับจะเป็นด้ามจับอะไรบางอย่างนะโอเคแล้วไงนี่เป็นด้ามจับนะครับผมโอเคเอาวางก่อนเอาวางไว้ก่อนแล้วก็เราจะเอาปุ๊บเอาก้อนหินมาเก็บหินก่อนปุ๊บเดี๋ยวผมหาสกัดนี่นะครับผมไอ้เจ้าก้อนหินอันนี้นะสกัดใหม่ได้แอสกัดลองเหลาก่อนถูขัดมันได้เป็นอะไรมาเนี่ยคือเรากดมองไม่ได้นะครับผมคือต้องออกจากโหมดคราฟก่อนนะคือระบบเกมมันยังไม่ค่อยดีนะครับผมคือเกมมันอยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่นะนี่ไงสโตนแอคนะครับผมเป็นหัวของขวานนะครับผมเราเอาอันนี้มาใช่ไหมปุ๊บแล้วก็มาใส่อันนี้ใช่ไหมปุ๊บอันนี้เราต้องเคาะก่อนเปล่าก็โอเคแล้วก็เอาหัวขวานของเราใส่เข้าไปอย่างงี้ป่ะใช่เหรออ่ะงั้นวางก่อนแล้วกันเอางงแล้วครับผมวางก่อนวางกันเอาหัวขวานมาใส่ได้ไหมอย่างงี้มันใส่ได้หรือเปล่าก็เหมือนจะไม่ได้ขอดูด้ามขวานดิด้ามขวานแล้วก็มีรูอยู่นี่ว่าโอเคครับผมต้องค่อยๆทำนะฮะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยออกจากโหมดก่อนนะฮะเป็น small stone นะครับผม
small stone รู้ต้องใช้หินที่มันไม่ใช่ small stone ครับผมลองดูลองทุบก่อนละกันปั๊บเอ๊ไม่ได้ครับผมเอาหัวขวานมาใส่ได้ไหมใส่ได้แล้วครับผมปึ๊บผมคิดว่าน่าจะคราฟได้แล้วนะเอ้าหลุดโถเว้ยอะไรวะอ่ะวางใหม่เอาหัวขวานมาใส่รู้ว่าเราต้องเอาหินตอกซ้ำเข้าอีกทีนะฮะแป๊บนึงโอ้โหให้แบบมันต้องคอยออกจากโหมดตัวทีด้วยนะฮะเนี่ยตัวทีจะเป็นโหมดคราฟนะครับผมต้องคอยกดเข้ากดออกนะครับผมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากๆครับผมในการคราฟของแล้วก็กระแทกกระแทกปึ๊บเอ้ยเหมือนเราจะได้ขวานแล้วนะโอ้ยเอ้ยทิ้งก่อนทิ้งก่อนเจ้าขวานนี่ได้ขวานแล้วครับผมโอเคไหนลูกมะพร้าวเราอยู่ไหนอะเมื่อกี้เนี้ยจะกินมะพร้าวโอ้โอ้ไอ้นี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเอ้ยไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งไอ้หายเลยเดี๋ยวกันนี่เอาขวานมาปั๊บโอเคได้กินแน่ครับงานนี้เราสามารถที่จะกดเปลี่ยนมือได้นะฮะมือซ้ายมือขวาเห็นมั้ยนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแตกละรูปนี้ด้วยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าขวานนี่มันจะทำให้เราแบบสับมะพร้าวได้ง่ายขึ้นเลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีกทีนึงโอ้ชีวิตสบายขึ้นนะฮะป้าบป้าบนี่แน่ปึ๊บมันจะมีอะไรแบบให้เรากินนอกจากมะพร้าวหรือเปล่าเกมนี้ตอนนี้ก็ต้องกินมะพร้าวก่อนกินกันแบบรัวๆโอ้โหนี่จะรอดแล้วเว้ยฉันมีมะพร้าวกินนี่กินทั้งมือซ้ายมือขวาเลยฮะกินอีกกินอีกกินอีกโอเคปุ๊บปุ๊บพอกินเสร็จปุ๊บต้องเอากะลาทิ้งด้วยนะฮะนี่อันนี้คือกะลาเปล่านะฮะทิ้งไปทิ้งไปออกเดินทางต่อนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บปุ๊บมีขวานแล้วไอ้พวกต้นปาล์มพวกนี้เราสามารถที่จะฟันได้ไหมนี่แน่นี่แน่ปึ๊บปึ๊บโอ้ควันแล้วก็ได้เป็นใบปาล์มนะฮะลองกดหมดคราฟดูสิเราสามารถที่จะคราฟได้นะเนี่ยเดี๋ยวกันนะปึ๊บเก็บใบมันมาก่อนตรงไหนมันเป็นแผ่นดินใหญ่ครับผมตรงนี้มันก็ใหญ่นะผมว่าเราต้องหาที่อาศัยก่อนนะครับผมเอาแถวๆนี้ดีไหมเดี๋ยวก่อนหามุมดีๆก่อนนะฮะไปตรงด้านนู้นก็ดีนะผมว่าก่อนอื่นเรามาวิจัยใบมะพร้าวก่อนนะครับผมใบปาล์มดูซิว่าเราสามารถที่จะคราฟอะไรได้บ้างอ๋อนี่นะฮะกดเข้าไปอะไรเนี่ยต้องวางเปลี่ยนมือก่อนอ๋อโอ้โหให้มือซ้ายมือขวานี่มีผลด้วยนะครับผมหายละเกมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะถักเหมือนกับสารนะครับผมสารใบไม้ได้นะลองกดสารดูกดคลิกนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บตายหาแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องทำแบบไหนนี่ได้อะไรมาเนี่ยปุ๊บมันจะได้เป็นเสื้อน่าจะเหมือนคล้ายๆกับเป็นเสื้อกันฝนนะครับผมใส่ตรงนี้อ่ะอ๋ออย่างนี้เองโอเคมาเดินทางต่อนี่ผมเห็นใบปาล์มเดี๋ยวก่อนมันไม่มีอะไรนอกจากลูกมะพร้าวจริงๆนะครับผมเกมนี้อันนี้มีกล้วยด้วยกล้วยกินกล้วยก่อน
เก็บกล้วยได้มั้ยอ้าวเก็บกล้วยได้ครับผมเอาแล้วขวานแล้วอ่ะเอ้ยผมว่าเราอยู่ทางนี้ก็ดีกว่านี่เอากล้วยวางไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวหาจุดมาเหมาะกันนะหาตรงที่มันมีก้อนหินมีอะไรเยอะๆหน่อยนี่หาตรงนี้แล้วกันน่าจะเหมาะครับผมนี่ๆโอเคกล้วยวางก่อนนี่เรามีกล้วยกินแล้วเว้ยเดี๋ยวกลับไปเก็บขวานก่อนครับผมเดี๋ยวขวานหายคราบยากที่หายนี่ๆปุ๊บมานี่ได้กล้วยมาแล้วเอ้านี่มันหิวแล้วเหรอเนี่ยอะหิวอีกก็กินสิครับผมแล้วก่อนกินยังไงอ่ะคราวเนี้ยกล้วยเป็นเครือเลยเดี๋ยวจะกินยังไงวะกล้วยใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวแป๊บนึงผมต้องหาวิธีกินกล้วยก่อนนะมันใหญ่ไปเปล่าต้องหั่นป่ะต้องทุบก่อนเปล่าอย่างงี้เหรออ่าอย่างงี้แล้วก็กินได้ใช่มั้ยโอ้โหกินทั้งหวีเลยเหรอมันจะโหดไปแล้วกินกล้วยก่อนโอเคผมว่าเราน่าจะรอดนะฮะอันนี้ก็วางไว้เราสามารถที่จะเก็บกล้วยมาปุ๊บเอามาวางใกล้ๆกันได้มั้ยเออจะได้แบบจัดระเบียบสังคมหน่อยเออนี่เนี่ยเอ้ยโยนทิ้งอย่างนี้ได้ไงมันเป็นอาหารที่เราใช้กินนะวางไว้ใกล้กันนะครับผมว่าผมจะพักอาศัยอยู่แถวนี้ก่อนแล้วกันว่านี่อย่างน้อยเราก็ไม่อดตายแล้ววะงานนี้นี่เอากล้วยมาผสมกันก่อนเอามาวางใกล้ๆกันนี่ไหนมีอะไรให้เราฟาร์มอีกหรือเปล่าไอ้นี่เป็นพวกกิ่งไม้ต่างๆโอเคเยี่ยมครับลองหาดูต้นไม้ชนิดอื่นดูดิว่ามันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างครับผมนี่ผมเห็นต้นไม้เป็นพุ่มๆตรงนี้นะฮะมันจะกินได้หรือเปล่าวะเนี่ยไม้อันนี้เป็นต้นไม้ประดับฉากนะฮะอันนี้คล้ายๆกับจะเป็นจะเรียกว่าใบปาล์มก็ไม่ใช่นะมันเป็นใบอะไรสักอย่างเหมือนใบต้นตาลนะฮะตัดมาก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใจเย็นปึ๊บ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 ตัดมาให้หมดมาบโอ๊ยเหนื่อยนี่แน่ขาดแล้วโอ้เยี่ยมไปเลยกันนะเวลาผมแบกไอ้พวกของพวกนี้มันต้องวางอุปกรณ์นะครับผมมันต้องหาวิธีการคราฟแบบพวกกระเป๋าใส่ฮะไม่งั้นแบบของเราหายหมดแน่แต่โอเคงั้นผมเอาขวานของผมนะไปวางไว้บ้านก่อนเดี๋ยวขวานหายก็เมื่อกี้เราไปฟันต้นปาล์มอยู่แถวนี้ใช่ไหมจะเรียกว่าต้นปาล์มดีไหมมันน่าจะเป็นต้นตาลมากกว่าครับผมตาลเตี้ยอยู่ไหนอ่ะอันนี้มีเหมือนคล้ายๆกับจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกับเป็นใยของต้นไม้ครับผมเอามากลับบ้านก่อนครับผมเลิฟเอากองๆไว้เท่านี้นะประมาณนี้ก็แล้วกันโอ้ขยันครับผมวิ่งไปวิ่งมาเอ้านี่จะหิวอีกเหรอเนี่ยโอ้หิวบ่อยมากขยันหิวแท้นี่เอาตรงนี้ไปก่อนเฮ้ยเก็บมาสิทำไมไม่เก็บอ่ะเก็บพวกนี้มาก่อนป่ะผมมีความรู้สึกว่ามันจะใกล้มืดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องหาก่อกองไฟกันดีกว่าปึ๊บหาวิธีก่อกองไฟกันนะครับผมเอาขวานมาขวานอยู่ไหนวะขวานมาก่อนปึ๊บนี่ตรงนี้เลยนี่แน่หาไม้มาก่อกองไฟก่อนนะครับผมคืนนี้โอ้เหนื่อยขอพักก่อนเออห
ารจังปึ๊บเอ๊ะมันหิวบ่อยมากเลยเนี่ยผมอ่ะสังเกตไม่เป็นไรเรามีกล้วยอยู่เฮ้ยได้ลูกมะพร้าวอีก2ลูกครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาให้ขาดนี่แน่ปึ๊บปึ๊บเร็วอีกนิดเดียวโอเคต้องย่อยไม้กันเนี่ยเร็วอ่ะโหนี่ขนาดแค่สร้างขวานแค่อันเดียวนะครับผมลองคิดดูยังยากขนาดนี้นี่ถ้าหากว่าผมต้องสร้างบ้านเป็นหลังๆเนี่ยมันจะยากสักขนาดไหนกันตายไม่เป็นไรครับผมนี่ได้ไม้มาแล้วท่อนเล็กๆนะฮะไหนเรามาก่อกองไฟตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้เอ๊ะไปก่อตรงลานกว้างๆดีกว่ามันจะได้มองเห็นนะฮะอันนี้เสร็จก็ปึ๊บเยี่ยมเดี๋ยวผมจะเอาขวานของผมแล้วก็ผมวางไว้ใกล้ๆกองไฟเดี๋ยวหายแล้วก็เก็บไม้มาไม้เราอยู่ไหนวะอันนี้นี่ไม้ท่อนเล็กๆนะฮะปึ๊บแล้วก็เอามาสุมใส่กองไฟนะฮะนี่กดแท็บใช่ไหมไฟมันจะได้แรงๆมีไม้เล็กๆมีอันหนึ่งสองอันนะครับผมโอเคแล้วก็ปุ๊บโอ้นี่มาทำอะไรก็ต้องมาทำอยู่ใกล้กองไฟนะฮะประมาณนี้ปุ๊บผมจะทำการย่อยไม้นะครับผมนี่ปุ๊บปั๊บแตกโอเคปุ๊บโอ้เหนื่อยกินกล้วยก่อนมากินกล้วยก่อนเยี่ยมมีกล้วยสักอย่างไม่กลัวหรอกนี่แน่โอเคกล้วยวางก่อนนี่แล้วก็เอาไม้สุ่มเข้าไปเยอะๆนะฮะไฟจะได้สว่างสุ่มเข้าไปนี่ปุ๊บโอเคเยี่ยมไปเลยนั่งพักผ่อนก่อนนี่โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับเกมนี้นะถือว่าเป็นเกมแนวซูเปอร์ที่ค่อนข้างที่จะฮาลุโหดเหลือเกินนะครับผมในการคราฟของต่างๆนะครับผมโอเคถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย